ผู้ชมครับตอนนี้ทุกประเทศนั้นก็หันมาให้ความสําคัญกับเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในแต่ละประเทศเนี่ยเราก็มุ่งหน้าไปเรื่อยๆนะครับโดยอาจที่ไม่ได้ดูเลยนะครับว่าเอ๊ส่วนหนึ่งของการที่โรงงานต่างๆนะครับมีกระบวนการผลิตที่เยอะมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะฮะมันทําให้เกิดปัญหามลพิษตามมาจนกระทั่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราเห็นมลภาวะต่างๆเนี่ยมันเป็นต้นต่อของการเกิดภัยพิบัติด้วยนะครับก็เลยเป็นที่มานะครับว่า ทางฝั่งของแต่ละประเทศปักธงแล้วนะครับปักยุทธศาสตร์ไว้เลยว่าจะต้องมีการเพิ่มพลังงานสะอาดซึ่งพอหันไปดูเนี่ยนะครับปรากฏว่าพลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยก็ดูจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเทคโนโลยีก็ถูกลงเรื่อยๆประสิทธิภาพเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในการัดการก็ถือว่าเป็นพลังงานที่สะอาดที่ไม่สร้างมลภาวะใดๆยกเว้นตอนที่มีการกำจัดตัวซากอันนี้ต้องพิจารณาเรื่องของนโยบายต่างๆด้วยนะครับแต่น้อยเราเห็นนะครับว่าทางด้านของพลังงานสะอาดทางด้านของตัวแสงอาทิตย์เนี่ย มีอนาคตแน่ๆถามว่าพอ,อะไรดูจากตรงนี้ฮะเป็นตัวเลขจากทางนั้นของบทวิจัยของ Global Industry Analyst Inc. หรือว่า GIA เขาคาดการนะครับว่าตลาดเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์โมดูลทั่วโลกเนี่ยนะฮะในปี2015จะมีมูลค่าที่สูงถึง98,700ล้านเหรียญสหรัฐโอ้โหคิดเป็นเงินบาทเนี่ยนะฮะ,ะถือว่าสูงมากๆเลยทีเดียวก็ถือว่าเติบโตจากปี2013ที่ผ่านมาเกือบร้อยละ15และมีโอกาสที่จะไปต่อด้วยนะครับ ในปี2 5 6 9ก็จะมีมูลค่าที่สูงถึง127,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือ4.2ล้านล้านบาทครับค่ะถ้าเกิดว่าไปดูเฉพาะที่ตลาดสหรัฐอเมริกาเพราะว่าในปี2564นะคะมีมูลค่าถึง9,600ล้านเหรียญสหรัฐส่วนในปีนี้ก็มีการคาดการณ์กันนะคะว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ10,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือถ้าเกิดว่าคูณ30กว่าบาทเข้าไปนะคะคิดเป็นเงินไทยจะอยู่ที่ประมาณ330,000ล้านบาทนะคะ ซึ่งถ้าเทียบขนาดของสหรัฐแล้วก็ประเทศจีนนะคะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่า2ประเทศนี้ก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เหมือนกันแต่ว่าใครจะมากจะน้อยกว่ากันนะคะเรามี5อันดับที่มากที่สุดในโลกมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะตลาดในประเทศจีนเนี่ยมีมูลค่าที่สูงมากๆนะคะมูลค่ากว่า1ล้านล้านบาท ซึ่งก็เป็นผลจากการที่รัฐบาลจีนเขามีนโยบายเร่งผลักดันโซลารเซลล์ทำให้การติดตั้งระบบการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยโตขึ้นมากๆเลยค่ะซึ่งถ้าไปดูตัวเลขแล้วนะคะประเทศจีนมีกำลังการติดตั้งโซลารเซลล์มากที่สุดในโลกเลยนะคะตัวเลขถือว่าห่างชั้นกับประเทศอื่นๆมากแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังด้วยนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยจะผลิตได้กี่มกะวัต์ด้วยประเทศจีนนะคะผลิตอยู่ที่254,355เมกะวัตต์ัต ถ้าเกิดว่าเทียบสัดส่วนกับทั้งโลกแล้วนะคะประเทศจีนกําลังการผลิตโซลาเซลล์เนี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ35.6ค่ะในขณะเดียวกันถ้าไปดูรายละเอียดนะครับจะเห็นว่าทางฝั่งของจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้นําในตลาดโซลาเซลล์ของโลกเลยนะครับก็ถือว่าเป็นโรงงานผลิตระดับโลกนะฮะซึ่งก็ได้รับอนิสงค์จากภายในประเทศด้วยนะครับที่มีความต้องการเนี่ยสูงมากๆอย่างที่เราทราบกันดีว่าทางฝั่งของจีนก็มีแผนยุทธศาสตร์ในการเพิ่มพลังงานสะอาดจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยนะครับก็เลยเป็นที่มาส่วนหนึ่่่่งงงงงงงทททททีีีําาาให้้ฝัขขอออภคเเเเกกชนนน็ลลุตรยยยยะะดว ในขณะที่อั่มเดบิทที่2นะครับจะเห็นว่าประเทศสมริการนั้นตามมาห่างมากๆเลยนะครับตัวเลขห่างกัน3เท่าตัวด้วยกันกําลังการติดตั้งเนี่ยนะครับอยู่ที่75,572เมกะวัตต์สัดส่วนนะครับอยู่ที่ร้อยละ10.6ซึ่งเขาก็ตั้งเป้าหมายนะครับว่าอยากจะลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนให้ได้ร้อยละ80นะครับในการผลิตกระแสไฟฟ้าภายในปี2 5 7 3รวมไปถึงการมุ่งสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนร0 0เต็มภายในปี2 5 7 8นอกจากนี้ครับ The Solar Futures t u d y นะครับของ Department of Energy เนี่ย,เ,ยเขาก็ยังเปิดเผยข้อมูลได้ว่าปี2578สหรัฐอเมริกาจะมีศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์มากถึง140ของกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งหมดในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์นะครับก็จะมีบทบาทที่สำคัญในการเปลี่ยนภาคพ,พลังงานของสหรัฐอเมริกาให้กลายเป็นพลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้นส่วนที่ประเทศญี่ปุ่นเองก็มาเป็นอันดับ3มนะคะมีกำลังการติดโซลาร์เซลล์แล้วทั้งสิ้น 67,000เมกะวัตต์นะคะก็มีแหล่งพลังงานทางเลือกไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนอื่นๆได้รับความนิยมมากขึ้นค่ะตั้งแต่เกิดภัยพิบัตินิวเคลียร์ฟุกุชิมะในปี2554นะคะซึ่งกำลังการติดโซลาเซลล์ของญี่ปุ่นอาจจะสูงถึง100กิกะวัตต์ภายในปี2568ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ต้นทุนของการติดโซลาเซลล์ด้วยค่ะ อันดับ4คือประเทศเยอรมน,นีนะครับมีกำลังการติดตั้งโซล่าเซลล์มาดูตัวเลขกันนะครับอยู่ที่53,783เมกะวัตสัดส่วนคือร้อยละ7.5อันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่ารัฐบาลเยอรมน,นีเนี่ยเขาก็มีการเสนอให้มีการเพิ่มเป้าหมายการติดตั้งตัวโซล่าเซลล์นะครับเป็น100กิกะวัตนะแล้วก็ภายในปี2อ7 3เลยนะครับเพราะฉะนั้นอีกไม่กี่ปีเองแล้วก็ถ้าไปดูรายละเอียดเนี่ยอันนี้ผมว่าน่าสนใจมาก ประเทศเยอรมนีเนี่ยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีแดดน้อยมากๆนะครับ <Ừ. S 1> แต่ว่าร้อยละห้ของการใช้พลังงานทั้งหมดในประเทศเนี่ยมาจากพลังงานแสงอาทิตย์นั่นแปลว่าประเทศอื่นๆเช่นประเทศไทยเนี่ยจริงๆมีศักยภาพมากบ้านเราเนี่ยแดดร้อนแทบจะตลอดทั้งปีนั้นมีโอกาสเหมือนกันเพียงแต่ว่าอาจจะต้องไปศึกษานะครับว่าเขาทําอย่างไรเ็นบอกว่าบางหมู่บ้านเนี่ยถึงขั้นทําทเป็นหมู่บ้านโซลา่าเซลเลยนะครับอันนี้อาจจะเป็น โมเดลตัวอย่างที่ประเทศไทยสามารถไปศึกษาได้ครับค่ะส่วนอันดับที่5เป็นประเทศอินเดียมีกําลังการติดโซลารเซลล์แล้วนะคะ3 9ม1 1เกมกะวัตต์นะคะซึ่งประเทศอินเดียก็มีการตั้งเป้าหมายในการเพิ่มการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เป็น2 8 0ิกิกะวัตต์ภายในปี2573ถึง2574ค่ะหันกลับมาดูที่ประเทศไทยกันบ้างน,นะครับจะเห็นว่ากําลังการติดตั้งตัวพลังงานแสงอาทิตย์นะฮะหรือว่าตัวโซลาเซลล์นะครับ เพียงแค่ประมาณ2,979เมก oh, ะวัตต์โอ้เทียบไม่ได้กับเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับแต่ละประเทศเนี่ยอย่างเช่นทางฝั่งของจีน250,000กว่าเมกะวัตต์คนละเรื่องเลยนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้ครับถ้าดูเฉพาะในมุมของผู้ประกอบการต้องบอกว่าค่อนข้างจะคึกคักพอสมควรนะครับก็มีการเร่งจัดตั้งบริษัทขึ้นมาผลิตโซลา่าเซลล์นะครับบางส่วนก็ส่งออกไปยังต่างประเทศเพราะฉะนั้นโอกาสเยอะมากอ่ะมาดูกันนะครับถ้าไปดูสําหรับบรรดาผู้ประกอบการที่ดําเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับโซลา่าเซลล์ในประเทศไทย ปรากฏว่ามีจำนวนทั้งหมด36รายในจำนวนนี้ครับเป็นผู้ประกอบการชาวจีนนะฮะอยู่ที่ประมาณสัก10กิจการนะครับที่มีการเปิดกิจการในบ้านเรานะครับส่วนหนึ่งก็ถ้าไปดูนะครับอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมอะไรว่านไปนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งด้วยแล้วแบ่งเป็นกิจการการผลิตนะครับจำนวน22รายโดยมีการลงทุนจากผู้ประกอบการชาวต่างชาตินะจำนวนทั้งหมด10รายอันนี้ก็คิดเป็นสัดส่วนคือร้อยละ 45ครับค่ะส่วนกิจการประกอบโซลาเซลล์มีทั้งหมด14รายแบ่งเป็นสัญชาติไทย10รายนะคะร้อยละ72ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการที่ลงทุนในกิจการขนาดเล็กแล้วก็มีผู้ประกอบการต่างชาติจำนวน3รายร้อยละ21นะคะและผู้ประกอบการที่มีการร่วมทุนระหว่างคนไทยแล้วก็ต่างชาติจำนวน1รายก็คิดเป็นร้อยละ7ค่ะครับอันนี้ก็จะเห็นภาพชัดเจนนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาจริงๆแล้วในประเทศไทยเองก็ส่งเสริมพอสมควรนะครับงนั้นตัวเลขของบริษัทต่างๆก็เลยเพิ่มมากขึ้นแต่ว่วา พอเจอมาตรการแบบนี้จากทางฝั่งของสมิกาเดี๋ยวต้องรอดูนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับเอาละครับพาผู้ชมมาติดตามตัวแผนในการพัฒนาพลังงานทดแทนแล้วก็พลังงานทางเลือกกันบ้างตัวนี้จะเป็นตัวแปรที่สําคัญมากๆแล้วก็จะชี้เห็นนะครับว่าอนาคตของอุตสาหกรรมนี้จะไปทางไหนครับสาหรับตัวแผนตรงนี้มาจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกน,งงาน,นะครับก็จะนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561ยาวไปเลยครับถึงปี2580 พบว่าเป้าหมายของการใช้พลังงานทดแทนและก็พลังงานทางเลือกในรูปแบบของพลังงานไฟฟ้าในปี2580กําหนดการใช้พลังงานแสงอาทิตย์12,139เมกะวัตต์โดยเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำนะครับ2,725เมกะวัตต์ครับค่ะแล้วก็แนวทางการส่งเสริมการลงทุนนะคะของทาง b o i ก็มีการกําหนดมาตรการต่างๆส่งเสริมการลงทุนสําหรับผู้ประกอบการที่ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์นะคะ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์นะคะจะได้รับการส่งเสริมการลงทุนหากผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีกรรมวิธีและการผลิตและ Energy y i e l d จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล8ปีด้วยยกเว้นภาษีอากรนําเข้าเครื่องจกักรยกเว้นอากรของนําเข้าเพื่อวิจัยนะคะยกเว้นอากรวัตถุดิบผลิตเพื่อส่งออก,กรวมไปถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ภาษีด้วยแต่นอกเหนือจากนี้นะครับอีกด้านหนึ่งที่เราต้องติดตามกันก็คือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ จัดการกับซากเซล์แสงอาทิตย์หรือว่าแผงโซลาร์เซลล์ด้วยนะครับหลายคนอาจจะไม่ได้คิดถึงกระบวนการในการกําจัดนะครับอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราถ้าเราใช้เสร็จหรือว่าหมดการใช้งานเราก็แค่ทิ้งไปนะครับจริงๆแล้วมันอาจจะเกิดปัญหามลพิษจากตรงนั้นก็ได้ก็เลยเป็นที่มานะครับว่าแต่ละประเทศเองเขาถึงต้องมีนโยบายตรงนี้อย่างจริงจังด้วยนะครับค่ะรวมไปถึงสําหรับการรับซื้อพลังงานแสงอาทิตย์ของรัฐบาลนะคะที่มีการติดตั้งบนหลัง,ลงคาสําหรับภาคประชาชนนะคะ ซึ่งถ้าไปไล่เรียงดูในปี2564นะคะก็มีการตั้งเป้าหมายรับซื้อจำนวนทั้งหมด50เมกะวัตต์แต่ว่ามีผู้เข้าร่วมโครงกรารน,นะคะรวมทั้งหมด654รายกำลังการผลิตรวมเพียงแค่3.1เมกะวัตต์ซึ่งถือว่าต่ำกว่าเป้าหมายมากๆนะคะก็เลยส่งผลทำให้ยอดสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการตั้งแต่ปี2562ถึง2 5 1 4มีผู้ร่วมโครงการจานวนทั้งหมด953รายรวมทั้งหมด4.7เมกะวัตต์ ดังนั้นก็ถือว่าเป็นความท้าทายของประเทศไทยนะคะที่จะเพิ่มสัดส,ส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยเฉพาะภาคครัวเรือนอยากให้คุณอีกลองดูเนี่ยว่าตัวเลขเนี่ยรัฐบาลเขาก็มีเป้าหมายเหมือนกันนะคะคุณอีกว่าตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยไปจนถึงปี2573เขาตั้งเป้าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวค่ะ แต่ว่าปี2 5 6 5นะครับตัวเป้าหมายนะครับก็ลดลงมาเหลือเพียงแค่10เมกะวัต์เท่านั้นนะครับในแง่ของตัวปริมาณนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะไปเพิ่มปริมาณในการรับซื้อนะครับเป็น200เมกะวัต์ในปี2อ6 6แล้วก็จะค่อยๆขยบเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในปี2อ7 3นจะครับจะขึ้นไปสูงถึง900เมกะวัตนะครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาจริงทางฝั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการขยบตัวราคารับซื้อนะครับจากเนึน2บาท20สตค์แะ เพียงแต่ว่าถ้าไปถามในมุมของผู้บริโภคบางคนเนี่ยเขาบอกว่า1คืออาจจะไม่เข้าใจนะครับในเรื่องของการติดตั้งว่ามันจะยุ่งยากอะไรแค่ไหนอย่างไรอย่างที่2อ,อาจจะเป็นในแง่ของความคุ้มค่าว่าไม่แน่ใจว่าถ้าซื้อไปในวันนี้ติดตั้งวันนี้ในระยะยาวมันคุ้มจริงหรือเปล่าผ่านไป3 5, ปี5ปีมันจะทํำยังไงนั้นหมายความว่าการที่เราประกาศนโยบายแบบนี้จริงๆถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะเห็นภาพชัดเจนละนะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องให้ความรู้เสริมเข้าไปนะครับหรืออาจจะต้องมีการพัฒนา หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อเป็นการซัพพอร์ตหรือว่าสนับสนุนให้อุตสาหกรรมนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้แล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับบรรดาผู้บริโภคอย่างพวกเราด้วยนะครับคขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท n ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวีดีโอที่น่าสนใจครับ